พี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวเพิ่นสิพามาเบิ่งกอหน่อใหม่นะครับหน่อใหม่บงหวานนะครับที่ปลูกไว้อยู่ในนานะครับเด้อว่าเพิ่นสิออกหน่อออกหยังให้เฮาได้เก็บอยู่บ่ครับเพิ่งเก็บไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับมื้อนี้ก็เดี๋ยวผมสิมาเบิ่งก่อนเพิ่นแตกกกแตกกอแตกหน่อออกมาให้เฮาอยู่บ่เนาะครับเบิ่งก่อนเด้อครับเด้อมีบ่เนาะหน่อใหม่บงหวานครับอ๋อมีอยู่ครับนั่นๆนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องเพิ่นกําลังแทงหน่อออกมาเด้อครับเด้อน่ะหน่อนึงครับอยู่ให้เบิ่งชัดๆครับน่ะหน่อใหม่ครับหน่อใหม่หน่อใหม่บงหวานครับกําลังแทงหน่อออกมาครับหลายหน่ออยู่นะครับพี่น้องอันคือพามาเบิ่งครับกอหน่อใหม่เฮาเด้อครับนี่ครับหน่อนึงครับกําลังแทงหน่อออกมายังงามเลยครับอันนี้กําลังแทงหน่อขึ้นมาคือกันครับตัวนี้ออกหลายหน่ออยู่นะครับพี่น้องอีกหน่อนึงครับน่ะอีกหน่อนึงกําลังโพดินครับพี่น้องเห็นครับนี่ๆๆกําลังโพดินนะครับนี่ๆหน่อใหม่แน่นั่นกําลังโผล่ขึ้นมาครับหน่อขาวๆนะครับขาวๆหวานๆอวบๆครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งอีกกอนึงนะครับหน่อใหม่ของเฮากอนี้ก็มีอยู่บ่เนาะครับเป็นหน่อไม้บงหวานนะครับเป็นไผ่พื้นบ้านนะครับเอาไปแกงหรือไปต้มแซ่บครับพี่น้องแซ่บหวานต้มจิ้มแจ่วครับต้มจิ้มแจ่วหรือเอามาแกงครับพ่อได้กินครับโอ้แตกยอแตกนอนะครับแตกยอออกมานะนอนี่ก็งอกยาวนึงครับพี่น้องอู้ยแทงยอดออกมาแล้วครับนี่นี่นี่ครับเห็นจะชัดป่ะครับนี่นี่คือหน่อใหม่เด้อครับเด้อหน่อใหม่บงหวานเฮาพอดีแกงครับพอดีแกงพอดีต้มนะครับหลายหน่ออยู่อันนั้นก็เป็นแหนงขึ้นมาแล้วครับกินน้ําบ่ทันครับพี่น้อง3มื้อเพิ่นปงนี่แทงยอดออกมาอันนี้ก็แม่นนะครับนี่แหนงเด้อนี่ภาพชมบรรยากาศนะครับกอหน่อใหม่บงหวานเฮาเดี๋ยวมื้อนี้ก็เดี๋ยวสิให้ตอนแรกครับตอนแรกเดี๋ยวผมสิมาซับเอาหน่อใหม่นะครับนี่ครับเกิดหลายหน่ออยู่ครับพี่น้องครับนู่นแห้งหลายครับแห้งหลายครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยหลายอยู่ครับหลายอยู่ผมชายเบิ่งได้โอ้ยมื้นๆๆนี่ครับเนี่ยนะครับเห็นบ่น้องเห็นบ่นี่ครับอุ้ยหน่อใหม่ครับหน่อใหม่มาเบิ่งไว้ได้ครับเด้อมาเบิ่งไว้หน่อใหม่อุ้ยหลายหน่ออยู่ครับหลายหน่ออยู่หน่อใหม่หน่อใหม่บงหวานเฮากําลังออกหน่อหลายหน่ออยู่นะครับมื้อนี้เดี๋ยวผมสิพาสำรวจอีกกอนึงครับเพิ่นออกนอออกแหนงบ่นานครับมีทุกต้นทุกนอเลยครับทุกกอเลยนี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับหน่อใหม่โอ้อันยาวประมาณเกือบ20ซมเบิ่งนะครับเด้อหน่อใหม่โอ้อันนี้ก็หน่อใหม่อันนั้นก็หน่อใหม่กําลังแทงนอออกมาหลายนออยู่นะครับพอดีแกงครับอันนั้นก็หน่อใหม่ครับหน่อใหม่นู่นครับเดี๋ยวให้เบิ่งใกล้อันนะครับหน่อใหม่เห็นปะหน่อใหม่กําลังแทงนอแทงแหนงนะครับพี่น้องโอ้เหี้ยมื้อนี้ก็กอหน่อใหม่เฮาก็กําลังแทงนอแทงแหนงหลายนออยู่ครับมื้อนี้น่าจะได้หลายนออยู่ครับตัวนี้ก็เห็นปะครับพี่น้องโอ้นี่นอขาวๆนะครับนี่ขาวๆขาวๆเลยครับหน่อใหม่หน่อไม้งัดทั้งงัดทั้งงัดเลยนะครับพี่น้องหน่อใหม่นอขาวๆนะครับเอาไว้แกงเทียงหรือแกงแรงแซ่บๆครับเสาร์อาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวผมสิมาพิจารณาเพิ่นกอหน่อใหม่นะครับผมมาเบิ่งไว้ก่อนนะครับเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศก่อนนะครับกอหน่อไม้ของเราเกิดทุกขางเลยครับนี่อันนี้ก็แห้งหน่อยาวเลยครับนี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับหน่อนี่โอ้หลายอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านเฮามีกินตลอดครับพี่น้องปลูกในสิ่งที่กินในสิ่งที่ปลูกครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศกอหน่อไม้อยู่บ้านนานะครับอยู่บ้านครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับ